เมื่อใดก็ตามที่คุณมีความชำนาญในการที่จะแก้ปัญหาด้วยปัญญาของคุณคุณก็จะมีศรัทธาและมีปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความเพียรนะคะความเพียรที่มีกำลังของจิตที่เป็นสมาธินี่สำคัญมากถ้าเราทำสมาธิแต่เราไม่มีความเพียรในการใช้ชีวิตเราปล่อยปละละเลยในการเป็นนักลงทุนที่เหตุแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้ในสิ่งที่เป็นผลถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีปัญญาละถ้าเรามีปัญญาเราจะลงทุนที่เหตุเรารู้ว่ามันปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นคุณธรรมของพระอริยธาราจะทำให้เรามีสติในการประคับประคองศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติก็เป็นการเชื่อมโยงให้ชีวิตของเรามีพละห้าหรือที่เรียกว่ากำลังในการเคลื่อนค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและออกไปเป็นประโยชน์ได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติและคุณธรรมอย่างนี้ก็คือคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ที่มีความเป็นมงคลมากเป็นแสงสว่างที่จะนำทางของเราให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานค่ะสงบเย็นอย่างเดียวไม่ได้ค่ะโลกปัจจุบันสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์และ31ตุลาคมนี้คุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเชิญจากคุณแม่นะคะมาที่เสถียรธรรมสถานค่ะมาหล่อล้อมใจเราให้มีหัวใจเดียวกันในการหล่อพระอริยธรามหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะธรรมสวัสดีนะคะร่วมธรรมสวัสดีโดย MK Restaurant